สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมนิโนคุนินะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มพลังนะครับหรือว่าเราจะดันพลังต่อสู้ยังเอาเนี่ยยังไงให้มันแบบว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะๆและวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีพร้อมกับวิธีการฟาร์มหาเจ้าขวดเขียวนะครับที่เราเอาไว้ใช้ฟาร์มเคออสดันเจียนแล้วก็กาแฟที่เราเอาไว้ฟาร์มในส่วนของพวกการ์ดนะครับมอนด้านนอกนะครับผมยังไงก็จะทำให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเติมเกมนิโนคุนินะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมลิฟต์แมนช็อปไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับที่สำคัญนะครับผมทางลิฟต์แมนช็อปเนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสนใจเติมเกมไหนนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เจ้ายาข้างบนนี้นะครับผมนี่ๆๆๆๆๆหลายๆคนบอกว่าโหมันหายากมากนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยแล้วก็แบบพยายามเก็บกันเอาไว้พยายามไม่ยอมใช้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มี1วิธีนะครับมันเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันที่คุณสามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือสายเปย์นะครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของขวดกาแฟแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าที่ผมแนะนำวันนี้ก็คือการนะครับผมเกี่ยวกับพวกบันทึกประชนภัยนะครับผมการเดินหานะครับผมหรือว่าพวกภาพพวกวิวอะนะครับผมตามแมปต่างๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็การเก็บกล่องนะครับผมในแมปต่างๆเช่นกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำในส่วนของจุดชมวิวนะครับผมซึ่งมันก็จะต้องเก็บกล่องให้ครบด้วยในแมปนั้นนะครับผมถามว่าเวลาเราทำแล้วมันได้อะไรอ่ะลองดูอันที่ผมยังไม่ได้ทำแล้วกันผมเหลือไว้นี่เห็นไหมครับรางวัลเนี่ยมันคือเจ้าขวดเขียวนี้เห็นไหมครับเนี่ยดูนะเมื่อคุณไปดูจุดชมวิวเนี่ยพบทั้งแมปนะครับเนี่ยนะครับในแต่ละแมปมันก็จะมีแค่3จุดเองครับมันทำง่ายมากเลยเนี่ยเห็นป่ะมันได้ขวดเขียวหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าแมปที่คุณสามารถไปได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยนะคุณก็ถึงจะแบบว่าทำการกดจุดชมวิวนั้นๆได้หรือว่าเก็บกล่องนะครับในแมปแบบนั้นได้ถ้าเลเวลไม่ถึงก็ยังไปทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับต่อมาครับการเก็บกล่องเช่นกันครับกล่องเนี่ยจะมีอยู่3แบบนะครับก็จะไล่กันเลยครับตั้งแต่กล่องฟ้ากลางแล้วก็กล่องทองนะครับก็เวลาคุณเก็บครบนะครับผมในแมปเนี่ยมันก็จะแจกเจ้านี่ครับกล้วยกาแฟนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าไอ้กาแฟนี่แหละนะครับผมถามว่าเอาไว้ทำไรส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้กดฟาร์มนะครับด้านนอกนะครับเพื่อเก็บพวกการ์ดมอนเตอร์เนี่ยเอาง่ายๆก็เก็บเนี่ยแหละครับเนี่ยชุดนี้แหละนะครับเนี่ยผมก็เรียกว่าการ์ดแล้วกันนะครับง่ายๆเลยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าหินวิญญาณมอนสเตอร์ก็แล้วแต่คุณนะครับประมาณนั้นนะครับมันก็จะได้ในส่วนของพวกนี้นะครับไปฝังสมุดซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฝังสมุดเนี่ยคุณจะได้ของเนี่ยบลาตามนี้เห็นป่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำหมดนะก็พยายามไปบอดตอนนอนเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าของแจกก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะและที่สำคัญเวลาคุณเก็บกล่องเนี่ยนะครับผมมันจะได้พวกเนี่ยพวกของพวกนี้มาด้วยนะครับผมพวกของพวกนี้เนี่ยเมื่อคุณเก็บครบสเตจต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถแจกของมาให้คุณรับกันได้ด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับซึ่งคุณทำหมดเนี่ยคุณดูเนี่ยโหเนี่ยของดีเลยนะครับที่ทำเควสกิลนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยใบสุ่มนะครับแล้วก็ไหนจะเป็นเลโก้นะครับมีเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาทำในส่วนของตรงนี้บอกเลยว่าดีงามพระราม8นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันว่ามันประมาณไหนนะครับเราไปเริ่มกันที่คลิปแรกเลยแล้วกันนะครับไปยึบนี่โอเคมาแล้วนะครับอันแรกเนี่ยนะครับผมจะไปวิ่งเก็บกล่องให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณเก็บกล่องครบปุ๊บนะครับมันจะเป็นประมาณไหนมันจะได้รับอะไรบ้างนะครับก็ลองวิ่งหาดูครับหรือถ้าเกิดว่าใครหาไกด์หรือว่าวิธีใครอยากจะได้วิธีการแบบว่าเก็บทุกจุดแต่ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้แล้วกันนะแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปนั่งวงให้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเนี่ย
พอเราเก็บมาปุ๊บนะครับในส่วนของกล่องเนี่ยมันก็จะมีของพวกเนี้ยนะครับเออแล้วที่สำคัญมันมีอย่างอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกไข่พวกดาวพวกใบนกกระว่าวใบอะไรโอ้โหเต็มอ่ะคือของแม่งเยอะมากนะครับในหีบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีกุญแจเนี่ยคุณอย่าเอากุญแจไปทิ้งหรือเอาไปโยนลงไอ้หม้อบังนะแนะนำว่าเอากุญแจทั้งหมดอะมาเดินเปิดกล่องตามแมปแต่ว่ากล่องไม้ไม่ค่อยได้ของดีสักเท่าไหร่หรอกนะครับไอ้กล่องไม้สีน้ำตาลอะก็แต่ว่าถ้าใครมีเยอะมากๆก็เปิดไปนะครับมันก็มีบางครั้งที่มันจะได้ของดีบ้างนะเออต้องใช้คำว่าบ้างแต่ก็ลองดูครับเออแล้วแต่ความชอบถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก็บเอาไว้เปิดแต่กล่องอันพวกนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับผมต่อมาเรามาดูครับอันที่2นะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นวิธีการวิ่งไปหาจุดชมวิวดูนะผมสต็อปให้คุณดูก่อนคุณเห็นไหมว่าในแมปเนี่ยมันจะมีที่เป็นเสาอะแท่งสีขาวๆโผล่ขึ้นมาตรงนั้นแหละนะครับผมคือจุดชมวิวที่ผมไปเปิดเอาไว้แล้วซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าในแต่ละแมปเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่3จุดนะครับผมดังนั้นนะครับคุณวิ่งเปิดให้ครบ3จุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าถ้าครบ3จุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบไหนประมาณไหนแล้วได้ของอะไรบ้างนะครับไปครับนี่นะครับพอคุณเดินมาเนี่ยนี่ต่อไปก่อนคุณเห็นไหมมันจะเป็นแท่งอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะผมก็แบบไอ้เหี้ยแล้วมันจะเจอได้ยังไงวะคือพอผมไปย้อนนึกดูอ่ะตอนที่เราทำเควสอ่ะมันก็วิ่งผ่านไอ้เสานี้เว้ยแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมผมถึงมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่ามันกลืนกันเว้ยจุดที่มันอยู่ที่มันวางอ่ะถ้าทะเลทรายเรามองง่ายเว้ยแต่ถ้าเป็นแมปพวกป่าบางทีแม่งเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังต้นไม้อย่างเงี้ย เออผมเจอประจำนะครับเนี่ยถ้าคุณก็กดรูปมือครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นฉากอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้นะแล้วมันจะไม่ต้องไปหาว่ามันจะข้ามได้ไม่ได้มันไม่ได้ครับผมมือมันไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมปึ๊บเมื่อคุณครบคุณครบ3แล้วนะครับผมใน1แมปเนี่ยมันจะมีให้มากดจุดชมวิวเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ3จุดนะครับเนี่ยมาของที่คุณได้มานะครับคุณก็มาใส่สมุดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยภาพที่คุณเก็บจุดชมวิวครบเห็นไหมคุณก็ได้มาอีก1ขวดแหละมันหาขวดเขียวง่ายมากนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันมันเพิ่มมานะครับแล้วก็อันนี้ก็กาแฟที่เอาไว้ฟาร์มนะครับไอ้พวกก๊าซหรือว่าชิ้นส่วนมอนด้านนอกนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับผมก็ครบถ้วนแล้วนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับเอาไปทำกันได้ไหมแต่ที่สำคัญจำไว้ว่า CP มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่คุณไปเก็บพวกจุดชมวิวให้ครบนะครับเก็บพวกเกาะให้ครบเนี่ยนะครับมันจะได้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะได้ CP มานะครับเช่นมันจะได้พวกแบบ Attack นะครับผมมันจะได้พวกเลือดมันได้พวกคิต้านคิป้องกันอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้มาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะในส่วนของปาร์ตี้เนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะอันนี้ผมแถมเอาไว้ให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนพยายามถามว่าเฮ้ยพี่สรุปแล้วเนี่ยเท่าตี้เนี่ยแม่งอยู่คนละแนวเนี่ยแม่งแชร์หรือว่ามันได้โบนัสหรือเปล่าตอบเลยก็ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณจะเอาโบนัสดรอปอ่ะคุณต้องอยู่แนวเดียวกันแล้วที่สำคัญคุณต้องยืนห่างกันด้วยนะครับสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าผมอยู่ตี้กันใช่ไหมคนหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยครับอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องมาอยู่ประมาณตรงนี้นะอีกคนหนึ่งก็แบบไปไกลๆเลยอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรืออีกคนหนึ่งก็แบบไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งทำยังไงก็ได้ให้อยู่ไกลกันมากๆมันจะไม่หารของกันแต่มันจะได้เปอร์เซ็นต์ดอกเพิ่มขึ้นนะครับเท่าที่ผมลองนะเพราะว่าผมลองให้น้องมันวิ่งกันไปดูเลยแล้วก็ยืนเฉยๆเลยแล้วผมยิงนะครับผมแล้วมันยังไงอ่ะสรุปมันไม่ได้ของครับถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกลัวว่าเอ้ยเรากดคูณดรอปอยู่แล้วของเราเนี่ยยิงมันจะหลุดไปเข้าคนอื่นนะครับมันก็โอเคมันก็ใช่เพราะผมเคยลองแล้วว่าถ้ายิงคนเดียวแม่งได้เยอะกว่าจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณไม่ไหวเนี่ยให้แนะนำว่าให้คุณน่ะถอยลงไปเพราะว่าการฟาร์มมอนเกมเนี่ยมันห่างกันได้หลายเลเวลอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บเลเวลเนี่ยนะครับ EXP เนี่ยส่วนใหญ่จะ2เลเวลประมาณนี้แหละนะครับ 2-3 เลเวลเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้จริงๆอะผมอัดเลเวลขึ้นไปถึง5 51 52 53ได้เลยนะครับแต่ว่าผมมาสต็อปเลเวลไว้ก่อนเพราะว่าเลเวลมันไปเกินแล้วนะครับมันไปเกินเหตุแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปฟาร์มของอะในเคออสอะไม่ค่อยแบบ
เขาเรียกว่ายังไงดีอะฟาร์มไม่ทันเพราะว่าเราจะต้องไปเก็บหลายอย่างนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาค่อยๆทยอยทำคลิปให้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเงาะ Channel แล้วก็อย่าลืมครับสำหรับใครจะเติมนิโนคุนินะครับก็ฝากร้านเติมเกมเลยครับผมลิสแมนช็อปไว้ด้วยครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% จ้ะบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ